พลังต่อมานะคะที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันกับพลังครอบครัวนะคะก็คือต้องอาศัยผู้ใหญ่ใจดีที่เรียกว่าคุณครูค่ะนั่นคือพลังโรงเรียนหรือพลังสร้างปัญญาซึ่งเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะเด็กใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตเลยอยู่ในโรงเรียนนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆทั้ง6คนเนี่ยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่เขาอยากเรียนว่าเป็นยังไงพวกเราคิดว่าโรงเรียนที่หนูอยากไปเนี่ยค่ะจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะเข้าไปไม่เจอครูปกครองที่ยืนถือไม้เรียวรออยู่ค่ะหนูอยากเห็นโรงเรียนที่หนูอยากไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีลักษณะยังไงมีห้องดนตรีให้เราได้เล่นกันเวลาเราเรียนเครียดหนักมากๆครับแล้วก็ได้ไปสนุกกันกับดนตรีครับค่ะมีพื้นที่ให้เรากล้าแสดงออกค่ะคือเป็นโรงเรียนที่มีแหล่งเรียนรู้ทุกที่ในโรงเรียนนะครับคือไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครับอืมค่ะมีสนามบอลใหญ่ๆให้เราได้วิ่งเล่นได้ผ่อนคลายความเครียดครับอืมโรงเรียนที่สะอาดนะครับสะอาดแล้วก็เข้าไปจะชื่นตารู้สึกอยากเรียนนะครับค่ะมีอีกไหมคะที่เราอยากเห็นโรงเรียนของเราเป็นยังไงนอกเหนือจากที่เพื่อนพูดโอเคทีนี้ห้องเรียนล่ะคะในโรงเรียนก็จะต้องมีห้องเรียนเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเราเวลาที่เราเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยห้องเรียนแบบไหนคะที่เราอยากเข้าไปเรียนรู้คืออยากได้ห้องเรียนที่แบบมีสีสันคือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับในการเรียนการสอนต่างๆต่อนักเรียนนะครับค่ะอยากให้ห้องเรียนของเรานะคะไม่เรียนเหมือนห้องเรียนทั่วไปค่ะไม่ซ้ำซากจำเจตามบทเรียนอยากให้สอนที่ว่ามันนอกชีวิตเราสามารถออกไปใช้ข้างนอกได้สามารถเป็นบทเรียนชีวิตจริงๆได้ค่ะคืออยากได้ห้องเรียนแบบเสริมภาวะผู้นำนะครับคือเรียนไปแล้วนะครับคือสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับน่าสนใจนะคะเรียนไปแล้วเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะคะอะไรอีกคะเรียนที่ว่าอาจารย์น่ะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เป็นมิตรกับนักเรียนนะครับค่ะไม่ใช่เข้าไปแล้วอาจารย์หน้าบึ้งเข้าให้ใช่ค่ะหน้าอาจารย์นี่สำคัญมากเลยใช่ไหมคะโอเคหน้าอาจารย์สำคัญที่สุดเลยแล้วหรือเปล่าคะโอเคค่ะอยากไปเจอห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนที่แบบรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะอยากมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วเอาไปใช้ได้จริงค่ะมีอะไรอีกไหมคะห้องเรียนแบบไหนที่เราอยากเข้าไปเรียนอีกไหมคะไปแล้วก็ไม่มีความกดดันอะไรเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจที่ได้เรียนอยู่ในห้องเรียนนี้ครับค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะเป็นห้องเรียนที่ว่าอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยสอนแบบสบายๆไม่กดดันเด็กเกินไปครับไม่อยากให้อาจารย์เนี่ยปรับการเรียนการสอนใหม่เหมือนกับเอาเพลงเข้าไปช่วยบ้างเหมือนกับคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวิชาที่ว่าเครียดๆให้เอาเพลงเข้าไปช่วยในภาษาอะไรแบบนี้สำหรับเหมือนการจำสูตรคณิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีสื่อมาช่วยในการจำอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับการเรียนรู้ที่อาศัยการเล่นไปด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะที่ทำให้เราไม่เครียดกดดันให้เราจดแล้วก็จำจดจำอย่างเงี้ยรู้สึกอยากได้แบบนี้มากเลยนะคะสายตาแบบตื่นเต้นมากเลยมีอีกไหมคะที่เราอยากเห็นห้องเรียนที่เราอยากได้คืออยากเห็นแบบไม่ห้องเรียนแบบไม่แบ่งแยกออกกันนะครับคืออยากได้แบบนักเรียนที่ฉลาดและก็อ่อนนะครับคืออ๋อหมายความว่าไม่ต้องให้ครูมาแยกว่าเด็กกลุ่มนี้เด็กอ่อนเด็กเก่งไม่ต้องแบ่งแยกว่าห้องคิงห้องควีนนะครับโง่ไม่โง่โอเคโอเคครับเราไม่อยากเป็นเด็กโง่ใช่ไหมครับเข้าห้องไปก็ไม่อยากเจออาจารย์ที่แบบแบ่งแยกเด็กหน้าห้องหลังห้องอะไรนี้คืออยากได้แบบรวมกันเลยนะครับอยากได้เท่าเทียมกันอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์บางคนเขาเหมือนเขามีอคติกับเด็กเหมือนเด็กหน้าห้องคือเขาจะสอนเด็กหลังห้องจะไม่สนใจคือจริงๆแล้วเด็กหลังห้องไม่ตั้งใจเรียนเสมอไปอะค่ะอาจารย์การที่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดผลยังไงกับเราคะที่เรารู้สึกมากๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะน้อยใจไม่อยากเรียนนะคะถ้าอาจารย์แบ่งแยกเราก็ไม่อยากเรียนงั้นในห้องเรียนนี่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือใครคุณครูคุณครูค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณครูถ้าเราให้เลือกหนึ่งข้อคือเรื่องอะไรคะความเข้าใจค่ะพร้อมที่จะเข้าใจเราค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากได้ความอบอุ่นความเข้าใจนะคะน่าสนใจมากๆนะคะกับคำตอบของเด็กๆเราพบว่าในงานวิจัยต่างๆและการสัมภาษณ์เด็กทั่วๆไปเราพบว่าข้อมูลที่น้องทั้ง6คนให้ไม่ได้แตกต่างจากเด็กทั่วไปแต่ประการใดนะคะพวกเขาต้องการโรงเรียนและห้องเรียนที่จะต้องเดินทางไปนะคะงั้นโจทย์ของโรงเรียนนะคะน่าสนใจนะคะก็คือ1ต้องทำอย่างไร
ให้การศึกษาที่จัดเนี่ยสามารถสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของวัยรุ่นให้เขาเกิดทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่21โดยเฉพาะกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะส่วนที่2ก็คือครูหรือโรงเรียนจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไรให้วัยรุ่นสนุกกับการเรียนพวกเขาสามารถมองเห็นเข้าใจพัฒนาตัวตนมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์มุ่งมั่นท้าทายเกิดพลังและใช้พลังสร้างสรรค์กับสิ่งที่ตัวเองรักสามารถต่อยอดความรู้และทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนทั้งในและนอกหลักสูตรมาปรับใช้ได้จริงกับสภาพชีวิตของเขาในปัจจุบันและสามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและชาติได้นะคะและพลังที่เกิดขึ้นเหล่านี้จากโรงเรียนและครูนะคะก็จะสามารถพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ตลอดชีวิตแทนการหลุดเข้าไปสู่วงจรอบายมุขของเด็กวัยรุ่นณปัจจุบันค่ะ